กูไม่อยากให้มึงเจ็บตัวเพราะกูอีกแล้วเฮ้ยค่ายอาสาเนี่ยไปได้ใช่ป่ะวะก็ไปเถอะครับน่ารักที่สุดเลยคุณแบงค์พอจะรู้ไหมครับว่าทำไมนายน้อยถึงกลัวเสียงประทัดขนาดนั้นว่าตอนเด็กๆอ่ะที่บ้านมันอ่ะมีเรื่องยิงกันต่อหน้าต่อตามาตอนเด็กๆเว้ยสกายโหแบงค์ตื่นได้แล้วมึงจะนอนอะไรกันหนาอะไรวะพี่ไม่มึงได้พี่ถึงแล้วครับโอ้อะไรของพี่ก็ไม่รู้นายน้อยครับตื่นนะครับนะครับนายน้อยครับถึงแล้วครับตื่นนะครับไม่เอาผมไม่อยากตื่นเลยอ่ะเรามาด้วยจิตอาสานะครับนายน้อยตื่นเถอะครับเอาหน่อยไหมมึงกูกลัวมึงเหม็นปากกว่าไม่หรอกครับนายน้อยสำหรับนายน้อยผมไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นมีอะไรติดหน้าไม่รู้ครับหอมดีนะครับไปเถอะครับพอฉันรู้สึกตัวอีกทีวันไหวเหนื่อยป่ะล่ะเหนื่อยกันป่ะเหนื่อยค่ะหนักอยู่ท่ากันป่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านน้องบักเขียบเฮาตามที่ขอลุงไว้ลุงก็จัดไปให้แล้วการเต้นด้านหลังนี่เลยด้วยครับโอ้รู้สถานที่นู่นเลยส่วนผู้ใดสิเข้าห้องน้ำห้องท่าล้างหน้าล้างตาก็นี่เลยครับห้องน้ำอยู่ตะล่างนี่อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาให้เย็นสบายกันเลยครับผมนะสดชื่นแล้วก็นี่เลยสถานที่ด้านหลังนี่ที่กินข้าวกินน้ำเฮาจัดให้เรียบร้อยทุกอย่างส่วนช่วงบ่ายเฮาก็สิไปโรงเรียนกันครับโอเคเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนครับผมครับทานได้ยังก็เอิ้นเด้อครับลุงไปจัดเตรียมหม้อครับทุกคนมีเต็นท์แล้วใช่ป่ะ
อ่ะก็เต้นไปกากับบัดดี้ที่ลงชื่อไว้โอเคนะค่ะพี่ครับไรผมไม่มีบัดดี้อะครับงั้นคืนนี้ก็กางเต็นท์นอนคนเดียวแล้วกันเอ้าพี่แบบนี้ผมก็เหงาแย่สิให้ผมอยู่กับคนอื่นไม่ได้หรอใครอะไอ้สกายไม่เอาอะเต็นท์ที่กลัวมานอนได้แค่สองคนนี่กูนอนไหนซันแล้วจูโน่อย่าแม้แต่จะคิดตกแต่งหยุดคิดไปได้เลยแกเพิ่งเล่นมึงหรอไอ้แบงค์มึงจะโวยวายทำไมวะแค่นอนคนเดียวอ่ะมันไม่ตายหรอกเออมึงไม่มีตัวแล้วมึงไปกินหน่อยแบงค์มึงโตป่านนี้แล้วเนี่ยมึงจะกลัวอะไรวะอย่าบอกนะว่ามึงนอนคนเดียวไม่ได้อ่ะเออวันนี้นอนคนเดียวไม่ได้เอาเป็นว่าไปกางเต็นท์เก็บของไปล้างหน้าตอนบ่ายมีกิจกรรมนะไป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 เอาของเองด้วยเดี๋ยวโอ้พี่พิษพี่จำไว้เลยนะไหวไหมเนี่ยใจร้ายชะมัดพูดมาได้ไงไอ้แบงค์มึงนอนคนเดียวไม่เป็นหรือไงวะเป็นเว้ยแต่ไม่อยากนอนคนเดียวไงมันเหงาเว้ยบ่นอยู่นั่นแหละจะกางไม่เต็นท์อ่ะเฮ้ยพี่มาที่เต็นท์ผมทำไมกูก็มานอนเป็นเพื่อนมึงไงมึงเหงาไม่แค่เหรอ เอ้าจ้องอยู่นั่นแหละกางได้แล้วเต็นท์อ่ะเฮ้ยหรือมึงกางเต็นท์ไม่เป็นเป็นเว้ยคนใหญ่แบงค์แค่เนี้ยสบายมันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่แล้วบัดดี้พี่อ่ะบัดดี้กูก็มึงไงมาช่วยหน่อยหนึ่งสองสามมีอะไรกูช่วยปะไม่เป็นไรหรอกครับไอ้น้อยไปนั่งเถอะผมจัดการเองเฮ้ยไม่ได้ดิกูกับมึงเป็นบัดดี้กันนะเว้ยมีอะไรก็ต้องช่วยกันดินี่ครับเรียบร้อยครับเป็นที่สุดก็เสร็จสักทีอยู่นิ่งๆนะครับทำไมวะได้นะเฮ้ยซันหน้ามึงก็เลอะนะเนี่ยเลอะอะไรครับอ
เหลือเหงื่อขอบคุณครับไม่เป็นไรที่มึงยังทำให้กูได้เลยก็ซิล่าจะจับกินให้หมดเลยมาเลยมาเลยไม่มีฮีโร่คนใดช่วยพวกเจ้าได้หรอกฮ่าๆพวกเขาจะพยายามลุ้มมันพวกเขาลุ้ยพ่อยอมแล้วพ่อยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วใครหิวข้าวบ้างครับอาหารเสร็จละลงไปกินกันดีกว่าเฮ้ยมึงด้วยก็ซิล่าเดี๋ยวจะหิวตายซะก่อนแต่งแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่ไม่กลัวก็สิล่ะทำไมกูต้องกลัวด้วยวะได้พี่ไม่กลัวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมตายแล้วไม่จะเอาไงดีกว่าพี่ขอบคุณครับขอบใจนะดื่มน้ำเยอะๆจะได้หายร้อนขอบคุณครับนี่แบงค์ก็ร้อนเหมือนกันนะไม่เห็นมีใครสนใจแบงค์เลยแล้วใครใช้ให้มึงแต่งตัวแบบนี้มันเล่นบอลอ่ะก็พี่บอกน่ารักดีเป็นไงหายร้อนยังนี่พี่จงใจกวนผมปะเนี่ยเปล่าก็กูเห็นมึงร้อนกูเลยอยากช่วยนี่ไงโอ๊ยนี่ไม่ต้องเลยพี่โอ๊ยไม่ต้องเลยพี่นี่พี่ผมไม่เล่นนะเฮ้ยนี่ดูเย็นขึ้นเยอะเลยนะดูหน้าผมด้วยเล่นไหมเนาะนี่เนาะเอานำมักของดีจากหมู่บ้านน้องบักเขียบเฮ้าเลย
หนำมากอย่างดีเลยปันกันกินเด้อเกลียดหนาวลองเบิ้งลองเบิ้งเอาปันกันเด้อปันกันเด้อปันเฮ้ยพวกเราขอบคุณลุงพี่ใหญ่หน่อยขอบคุณครับทำอย่างก็เออลุงเด้อครับเดี๋ยวลุงไปบ้านก่อนแป๊บนึงนะได้เลยครับมาพี่พีทจริงเหรอพี่แกหนาวเนี่ยผู้ใหญ่เอามาให้ขนาดนี้โกหกมึงไม่ดีกว่าค่ะตกแต่งขอบายนะคะจูโน่ถ้าอย่างนั้นจูโน่ขอลองนิดนึงแล้วกันค่ะนี่มันต้องแบบนี้เขาคอนี้อยู่แล้วไงแต่พวกมึงสองคนอะเอาไงปกติผมไม่ดื่มครับเอ้ยไอ้ซันเอาหน่อยดิอายสาวเขาลองนิดนึงจูโน่ยังลองเลยเออลองหน่อยซันไหนๆก็มาแล้วอายสาวแล้วมึงเอาหน่อยนิดนึงพี่พี่ถ้าไอ้ซันไม่กินอะเดี๋ยวผมกินเองก็ได้พี่เฮ้ยมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวผมดื่มเองครับเอาไอ้สันเหมือนเมื่อกี้มึงบอกไม่ดื่มไงผมเปลี่ยนใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นดื่มดื่มเลย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 แค่นี้ก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยเราว่าสั้นเมามากพอแล้วอ่ะโอ้ยเมาตกใจไม่ต้องบอกเลยเฮ้ยเมาคีไปได้แล้วเออเงียบทำไมอ่ะเมาคีเหนื่อยใจเอาไว้สวยไอ้ซานไปนั่งก่อนโอ้ยเมาขี้ล่าสัตว์เมาขี้ลูกพ่อโอ้ยโอ้ยเรียกมาไม่ใช่ก่อนเดี๋ยวเรียกใครมา
นั่งเฉยก่อนนิ่งเมาขี่ล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์ฆ่าไปฆ่าเขาทำไมเขาทำอะไรผิดฆ่านรกนั่งมานกมาหมดนรกนั่งมาโอ้โหพอนพอนหยุดหยุดหยุดกันหยุดโว้ยเนเนใครหยุดเล่นก่อนหยุดเล่นก่อนมองหน้ากูก่อนมองหน้ากูก่อนฮึบฮึบโอ้ยโอเคลุกขึ้นลุกขึ้นทีนี้แหกขาออกแหกอะไรแล้วแหกขาออกวู้นะอยู่เอโอ้ยอยู่อีนิ่งน่าสนุกเลยก้มหัวลงก้มหัวลงแหกขาเลยคนยังไงสั้นไม่เคยก้มหัวให้ใครไว้ยิ่งเมามานะล้มอ่ะหมาที่ไหนมันก็ก้มแพงนั้นแหละใครเมาคนมาพวกอ่อนให้ดิใครล้มก้มไหมก้มไหมก้มไหมนะโอ้ยโอ้ยเปียกโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเปียกเปียกเนี่ยโอ้ยสดชื่นเป็นไงอ่ะมึงโอ้ยเวลามึงเมาเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันเนาะพูดบ้าๆอะไรของมึงเนี่ยฮะมาเหรอโอ๊ยโอ๊ยเป็นไงดียินฉันหรือเปล่าตอนเธอปวดร้าวนายน้อยรักผมไหมครับข้างกายจะยอมทำทุกอย่างต้องแลกด้วยยิ้มของฉันต่อให้ตลอดชีวิตก็ตามไม่รู้เว้ยฉันพร้อมแลกหัวใจจะใครมาทำงามน้ำไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไปรอข้างนอกนะยังไว้ฉันพร้อมทำเธอเพียงแค่ทำเธอยิ้มและพร้อมที่ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนกันกับฉันได้เลยเธอทำให้เธอฟื้นคืนยิ้มเหมือนเก่าต้องแลกด้วยความผิดของฉันก็พร้อมให้เปลี่ยนกันฉันหัวใจของเธอที่ร้าวรานทนเห็นเธอร้องไห้ไม่ได้เอาหัวใจฉันไปเธอยอมฉันยอมเธอทำเธอหายดีก็คงไม่มีใครที่จะยอมให้หัวใจเจ็บแทนใครที่รักไม่มาขอฉันยอมโดยไม่ต้องขอแม้ต้องทิ้งไม่ดิมันสั่งอะไรนี่วะต่อให้ตลอดชีวิตของฉันหรือว่ามันเมาอยู่ฉันพร้อมแลกหัวใจจะใครมาทำเธอเจ็บช้ำฉันพร้อมทำเธอเพียงแค่ทำเธอยิ้มและพร้อมที่ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนายน้อยยังไม่นอนครับ
นอนกูนอนละแล้วมึงอ่ะนอนครับนอนดีดีดีเดี๋ยวนะมึงจะนอนทั้งเปียกๆเงี้ยเหรอเช็ดหัวหน่อยไหมขอบคุณครับนอนนอนนอนกูนอนละเป็นไงอะมึงอยู่กับกูทำเป็นดูแลเก่งพอต้องมากินเองนะคออ่อนชิบหายเลยผมได้คออ่อนนะครับผมแค่ไม่คุ้นกับเหล้าแบบนี้ยังเสนอหน้ามากินแทนกูอีกสมน้ำหน้าให้ผมเมาแทนอะดีแล้วล่ะครับแล้วเปลี่ยนให้กูมาดูแลมึงแทนนี่หรอผมขอโทษครับไม่เป็นไรแซวเล่นนะไม่เป็นไรหรอกสันเมื่อคืนอ่ะสันเมาแล้วน่ารักมากเลยรู้ปะผมจำอะไรไม่ได้เลยครับเมื่อคืนนะสันนี่แบบว่าเต้นอย่างผิวเลยอ่ะใช่ใช่นี่ขนาดจูโน่อ่ะเมานิดเดียวนะยังจำลีลาของซันได้แม่นเลยแบบนี้ผมไม่ดื่มอีกแล้วล่ะครับอย่างที่ผมเมาเมื่อคืนก็ลำบากสกายเขาด้วยโหยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้สกายไม่ว่าอะไรหรอกน้องสกายนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ตายหรอกใช่ป่ะตกแต่งเป็นไงดีขึ้นไหมคนอื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ยดีขึ้นแล้วพี่ได้คนดูแลดีขอบคุณนะครับเราได้ยินมาว่าตกแต่งจะไปสอนภาษาอังกฤษเด็กวันนี้หรอเราไปกับตกแต่งได้ปะได้สิจูโน่คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมแน่นอนถ้าอย่างนั้นจูโน่ก็จะไปอยู่กับซันแทนแล้วกันเนาะอย่าเลยครับมันมีแต่งานใช้แรงยกของอ่ะเดี๋ยวจูโน่จะเหนื่อยเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรเลยเรื่องงานใช้แรงงานน่ะจูโน่อ่ะอึดถึกอยู่แล้วขอแค่อยู่กับซันมีซันอยู่ใกล้ๆก็พอละถ้าจูโน่ว่าอย่างนั้นอ่ะก็ตามนั้นแหละไปกันเถอะตกแต่งไม่ต้องตามเขาไปหรอกเผื่อว่าเขาจะอยากอยู่กัน2ต่อ2อ่ะมีแรงพูดได้ขนาดเนี้ยไปต่อได้แล้วสิครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
นี่อะไรอ่ะพี่สเปรย์ระงับกลิ่นปากอ้าปากดิเป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นมากเลยพี่หอมมากด้วยอะไรอ่ะชอบเหรออืมกูให้ของดีขอบคุณครับพี่พิษเอ้ยกูมีอีกเรื่องนึงว่ะมึงคิดอย่างที่กูคิดป่าววะคิดเฮ้ยมึงรู้เหรอกูคิดอะไรอ่ะโหพี่ของแบบนี้มองตาก็รู้ใจแล้วป่ะเรื่องไอ้สันกับไอ้สกายใช่ไหมมึงนี่มันรู้ใจกูจริงๆว่ะมึงว่าไอ้สองคนนั้นอ่ะมันแปลกๆป่ะแปลกดิพี่ญาติกันห่างๆแต่ทำไมมันดูสนิทกันวะโป๊ะเช๊ะแต่ยิ่งเมื่อคืนนะไอ้สกายเนี่ยมันพยายามจะกันไอ้ซันออกจากจูโน่กูรู้สึกว่ามันเหมือนหงหวงไอ้ซันว่ะคิดเหมือนผมเลยพี่พี่ไม่โคตรสุดยอดเลยว่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมึงกับกูต้องช่วยกันสืบว่าจริงๆแล้วสองคนนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ดิวพี่มึงเรียนมาจากสำนักไหนวะเนี่ยไม่มีอ่ะต่อไปนะครับผม M M O O T T H H E E R R อ่านว่า mother อ่านว่า mother แปลว่าแม่นะครับแปลว่าแม่เล่ครับว่าไงครับเล่เป็นป้าถือกับมาถือกันแม่นบ่ครับไม่ใช่หรอกค่ะพี่สองคนน่ะเป็นเฟรนด์กันเป็นเพื่อนกันน่ะเป็นแฟน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 ไม่ใช่หรอกค่ะซันพักก่อนไหมงานเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเคสบายมากตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันครับแต่อีกหน่อยอ่ะก็ไม่แน่นะอุ๊ยเป็นแฟน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 พอได้แล้วค่ะกลับมาเรียนกันต่อดีกว่าสกายเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าถึงไหนแล้วนะซิสเตอร์บอยทำไมถึงนี้มาอยู่คนเดียวล่ะครับรู้ไหมว่าทุกคนถามหานะบ่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อล่ะครับบ่ไม่ไผอยากอยู่กับบอยขนาดพ่อกับแม่ยังทิ้งไปเลยตอนนี้มาให้พี่กอดหน่อยแล้วไม่จริงหรอกนะครับบอยยั
างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีคุณครูแล้วก็มีพี่ที่อยากอยู่กับบอยนะพี่ร้องนะครับคุณเก่งไม่เป็นไรนะบอยมาเห็นยังตรงนี้มูเอิดแล้วเร็วเดี๋ยวครับครูค่ะเมื่อกี้ผมเห็นบอยเขาพูดว่าพ่อกับแม่เขาทิ้งไปไม่ทราบว่าอ๋อค่ะบอยเป็นเด็กกำพร้าค่ะพ่อกับแม่ก็เสียไปโดนแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่กับป่าสองคนเพิ่นก็บ่มีเวลาเลี้ยงอะค่ะได้มาฝากครูไว้เป็นเรื่องปกติของเด็กกำพร้าสินะครับสุดท้ายก็ต้องโดนทิ้งอยู่ดีอันอย่างนะคะเปล่าครับครูผมก็พูดไปเรื่อยครับจังไหนก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่นำของมาให้เด็กๆยินดีมากครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้มึงพูดว่าเด็กกำพร้ายังไงก็ต้องถูกทิ้งใช่ป่ะไม่มีอะไรหรอกครับน้อยน้อยสายใจเลยครับมึงฟังกูให้จบก่อนดิกูรู้นะเว้ยว่าเมื่อก่อนนะมึงเคยไม่มีใครแต่กูอยากให้มึงรู้ไว้นะว่าต่อจากเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังมีกูเสมอนะไอ้สันครับผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับดีมากแล้วมึงอ่ะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะถ้ามึงลืมอ่ะผมตายแน่มึงจะไปไหนนี่มึงไม่ต้องมานั่งเฝ้ากูขนาดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเมื่อคืนผมรบกวนน้อยๆวันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับรักผมปะครับรักไหมมันคุยอะไรกันวะไม่เห็นได้ยินเลยอยากได้ยินก็ต้องไปใกล้ๆดีวะพี่อยู่ตรงนี้มันจะไปได้ยินเลยไปมึงนี่โง่หรือเกินมึงออกไปตอนนี้มันก็รู้ดิว่าพวกเรามาแอบฟังอ่ะเฮ้ยเออวะผมลืมโทษทีพี่หรือว่าเราคิดมากไปวะพี่ไอ้ซันกับไอ้สกายมันก็เป็นญาติกันตัวติดกันก็ไม่แปลกป่ะไอ้ซันติดไอ้สกายเนี่ยไม่แปลกแต่ไอ้สกายเนี่ยแปลกมึงลองคิดดูนะเมื่อคืนน่ะไอ้ซันเมาปิ้นไปเต้นกับผู้หญิงคนอื่นมึงลองคิดดูนะถ้ามึงไม่คิดอะไรอ่ะมึงจะไปจับแยกเพื่อเฮ้ยบอยมีอะไรแล้วโอ้ยพอแค่นี้ก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยเราว่าสันเมามากพอแล้วอ่ะโอ้ยเมาสกายมาสนุกเลยก็จริงว่ะพี เมื่อคืนมึงจำเรื่องอะไรได้บ้างไหมวะไอ้ซัน
ไอ้ซันเฮ้ยพี่ไอ้ซันหายไปไหนแล้วมาดูดิเมื่อกี้นี้มันก็อยู่ตรงนั้นนี่หว่าอะไรวะไปดูดิเฮ้ยลังมดคันโอ้คันเว้ยโอ้ยพี่คันว่ะพี่เข้าก่อนคันว่ะคันอะไรวะคันเนี่ยมดกัดเนี่ยอยู่อีกเหรออยู่ดิถอดออกดิเฮ้ยพี่อะไรไม่เอาไม่ถอดมึงจะอายอะไรกูเห็นมึงหมดแล้วไม่เอาพี่พิษถอดออกเฮ้ยพี่เลือดกำเดาไหลเฮ้ยเลือดมานี่พี่เดี๋ยวผมเช็ดให้กูว่าเราขึ้นดีกว่าเอาพี่รอผมด้วยดิไหนบอกจะทำหน้าที่เต็มที่ไงวะหายไปไหนกันหายไปไหนมาเนี่ยไปฉี่มาครับเราไปกันดีกว่าครับมดอะโดนกัดไปแต่คันแย่เลยขอบคุณครับครับเพื่อนเพื่อนพี่คะวันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษมาฝากด้วยค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งอยากให้ชายหนุ่มขึ้นมาร้องเพลงด้วยใครกันนะขอเชิญคุณซันค่ะน้องเป็นคนขอเองค่ะมึงก็อย่าคิดดิมันมีแค่จูโน่ที่อยากฟังมึงร้องอ่ะกูอยากฟังมึงร้องเพลงนะร้องให้กูฟังได้ไหมแต่ว่าร้องเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับซันด้วยค่ะ
ได้ยินฉันหรือเปล่าตอนเธอปวดร้าวไม่เหลือใครฉันอยากดึงเธอมาไว้ข้างกายจะยอมทำทุกอย่างต้องแลกด้วยยิ้มของฉันต่อให้ตลอดชีวิตก็ตามฉันพร้อมแลกหัวใจเจอใครมาทำเธอเจ็บช้ำยังไว้ฉันพร้อมทำเธอเพียงแค่ทำเธอยิ้มและพร้อมที่ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนกันกับฉันได้เลยเธอทำให้เธอฟื้นคืนยืนได้เหมือนเก่าต้องแลกด้วยความสุขของฉันก็พร้อมให้เปลี่ยนกันกับฉันเธอที่ร้าวรานทนเห็นเธอร้องไห้ไม่ได้เอาหัวใจฉันไปเธอยอมฉันยอมเธอทำเธอหายดีก็คงไม่มีใครที่จะยอมให้หัวใจต้องเจ็บแทนใครที่รักไม่มากพอฉันยอมโดยไม่ต้องขอแม้ต้องทิ้งทุกอย่างต่อให้ตลอดชีวิตของฉันฉันพร้อมแลกหัวใจเจอใครมาทำเธอเจ็บช้ำยิ่งไว้ฉันพร้อมทำเธอเพียงแค่ทำเธอยิ้มและพร้อมที่ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนกันกับฉันได้เลยเธอทำให้เธอฟื้นคืนยืนได้เหมือนเก่าต้องแลกด้วยความสุขของฉันก็พร้อมให้เปลี่ยนกันกับฉันหัวใจของเธอที่จะเสร็จฉันว่าฉันอาบน้ำนานแล้วนะเนี่ยโทษทีเผลอคิดอะไรนานไปหน่อยอะคิดอะไรยะสกายขอเป็นแฟนหรือยังไงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละแต่เราว่าเราคงคิดไปเองแหละยังไงไหนเล่าสิไม่มีอะไรเล่ามาค่ะเพื่อนก็ไม่ยังไงวันนี้คลาสสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมเด็กๆ ก็ถามแซวเล่นเฉยๆแหละแต่สกายเขาดันตอบไปว่าตอนนี้เป็นเพื่อนแต่อีกหน่อยก็ไม่แน่ดีอ่ะฉันก็เริ่มสนิทกับซันขึ้นมานิดหน่อยแล้วเหมือนกันเออไหนๆคืนนี้ก็คืนสุดท้ายของค่ายแล้วอ่ะฉันว่าจะชวนซันเขาไปดูดาวด้วยกันหน่อยอ่ะแกว่ายังไงแกก็ไปชวนสิโอ๊ยนี่ฉันอุตส่าห์เปิดโอกาสให้แกอยู่กับสกาย2ต่อ2แล้วนะแต่ไม่มีแต่ค่ะเพื่อนไปค่ะจะดีหรอไปเถอะนะไปหนุ่มๆหลับกันหรือยังหลับแล้วเ
หรือว่าไปไหนอ่ะดึกป่านนี้จะให้ไปไหนล่ะก็คงหลับแล้วแหละแต่ถ้าหลับเรียกดังขนาดนี้ก็ต้องตื่นแล้วป่ะเฮ้ยแกจะทำอะไรจะไปเช็คดูให้แน่ใจไงมารยาทค่ะชูโน่ถ้าเขาหลับไปแล้วจะไปกวนก็ทำไมเล่าทำไมทริปนี้มันเฟลบ่อยจังวะช่างเหอะเราก็กลับเต็นท์ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าอีกนะมากลับเถอะไม่เอาไปเลยอ่ะให้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอกันดาวสวยจังเลยเนาะเห็นแล้วคิดถึงบ้านคุณพ่อเลยนะครับแต่กูไม่คิดถึงอ่ะที่นี่อ่ะถึงจะมีดาวสวยเหมือนกันอ่ะแต่มันมีอิสระมากกว่าต้องเยอะนายน้อยรู้สึกอึดอัดขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่กับมึงนะแต่กูแค่ไม่ชอบอ่ะกูรู้สึกเหมือนว่าคุณพ่อมาคอยจับตาดูตลอดเวลากูเลยย้ายมาเรียนที่กรุงเทพไงแต่ช่างเถอะกูไม่อยากคิดเรื่องพ่อแล้วตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะขอแค่กูได้มองดาวอย่างมีความสุขอ่ะกูก็สบายใจแล้วจูบผมทำไมอ่ะมันก็แค่จูบป่ะตกลงมันคิดแย่กับกูกันแน่วะผมเป็นแค่บอดี้การ์ดผมไม่มีสิทธิ์คิดเป็นอย่างอื่นไปได้หรอกครับมึงต้องปากแข็งได้ป่ะกูคิดว่ามึงห่วงกูด้วยใจกูจะบอกให้พ่อกูเปลี่ยนบอดี้การ์ดแน่นอนครับกูไม่อยากให้มึงเป็นบอดี้การ์ดกูแล้วผมเป็นแค่บอดี้การ์ดมีหน้าที่แค่ปกป้องไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างอื่นครับความสุขของฉันก็พร้อมให้เปลี่ยนกันกับฉันหัวใจของเธอที่ร้าวรานทนเห็นเธอ